รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการดูดีมีธรรมทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆนำมาฝากค่ะดูดีมีธรรม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 ธรรมอุทัยเช้านี้เรามีคติธรรมและคำสอนดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมจะเป็นอะไรบ้างนั้นไปชมกันค่ะเมื่อวันที่2ถึง3มกราคม2562ที่ผ่านมาพระเดชพระคุณพระครูวิบูลพัฒนกิจเจ้าอาวาสวัดหัวกระบือเขตบางขุนเทียนกรุงเทพได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และจุดเทียนชัยในพิธีงานสมโภชรูปเหมือนหลวงปู่สอนประพัสโรรูปเหมือนหลวงปู่ฟั่นอาจารโรโดยพลเอกเดชาปุญญาบาลประธานมูลนิธิร่วมใจสำนึกไทยเป็นประธานในพิธีกับคุณนุชนาฏแก้วดีเจ้าภาพปัจจัยหล่อรูปเหมือนหลวงปู่สอนหลวงปู่ฟั่นอาจารโรเป็นเจ้าภาพฝ่ายคารวาสโดยมีอาจารย์ดร.เอกกฤตนารายรักษาเป็นเจ้าพิธีพราหมณ์บวงสรวงซึ่งจะเป็นถาวรวัตถุให้พุทธศาสนิกชนกราบไหว้สักการะเป็นการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและในช่วงเช้าของวันที่3มกราคม2562ได้ทอดถวายผ้าป่าและถวายรูปเหมือนหลวงปู่สอนประพัสโรกับรูปเหมือนหลวงปู่ฟั่นอาจารโรให้กับพระครูสิทธิญาณคุณเจ้าคณะตำบลไร่เจ้าอาวาสวัดสิทธิบังคมอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครไว้คู่กับวัดสิทธิบังคมอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการทุกๆท่านตั้งแต่เมื่อวันที่2ท่านเจ้าภาพคือคุณโยมนุชนาฏแก้วดีพร้อมด้วยครอบครัวและก็ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็ได้ตั้งใจสร้างพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระอริยสงฆ์ทั้งสององค์ทั้งหลวงปู่ขวัญอาจารโรและก็หลวงพ่อสอนประพัสโรให้อยู่ประจำวัดสิทธิบังคมเมืองสกลนครนี้เป็นเมืองที่มีพระอริยสงฆ์มากมายหลายองค์ด้วยกันท่านเป็นพระที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่ในกรอบในพระธรรมวินัยแล้วก็เป็นพระสงฆ์ที่มีศีลจารวัดเรียบร้อยนะเป็นแนวทางของการประพฤติปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเมื่อคืนวันที่2ถึง3มกราคมเราก็มาบวชเนกขัมมะประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาตามแบบอย่างตามแนวทางของพระเดียสงหรือว่าตามแนวทางขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราท่านทั้งหลายก็ยังสร้างบุญสร้างบุญสนสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีกันต่อไปอีกด้วยการมาทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดสิทธิบังคมนะแล้วก็ในงานนี้ก็มีท่านพลเอกเดชาบุญญาบาลซึ่งเป็นคนในแถวถิ่นย่านบ้านนี้นะท่านเมื่อเจริญเติบโตในหน้าที่การงานแล้วท่านก็ไม่ลืมบ้านเกิดเมืองนอนนะแล้วก็ท่านเจ้าภาพคุณนุชนาฏแก้วดีเมื่อท่านไปเจริญเติบโตมีความเจริญรุ่งเรืองยังต่างประเทศท่านก็ไม่ลืมบ้านเกิดเมืองนอนนะในงานนี้ก็ยังได้มีท่านอาจารย์เอกกฤตนารายรักษาพร้อมด้วยทีมงานนะในท้ายที่สุดนี้กล่าว
ขอกราบวัฒนาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์และด้วยอำนาจบุญญาฤทธิ์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่กั้นอาจารโรหลวงปู่สอนประพัสโรและบารมีของถวยเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกขอจงเสด็จลงมาแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองพระศาสนาปกป้องคุ้มครองประเทศชาติพระศาสนาองค์เจ้าฟ้ามหากษัตริย์แล้วขอทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญขอทุกท่านจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยจะมุ่งจะหวังประสงค์สิ่งหนึ่งประการใดถ้าหากว่าเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยสิ่งที่ควรและไม่เหลือวิสัยแล้วก็ขอความปรารถนาของทุกท่านนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จและจงพลันสำเร็จสมดังความปรารถนาจงทุกประการเทอญขอเจริญพรดูดีมีธรรมดูดีมีธรรมดูดีมีธรรมดูดี